กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากจะลุ้นหนังสือนะคะการกำหนดกรรมทำกำหนดใจที่อาจารย์จะมอบให้ทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะก็พิมพ์นะคะ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือรวมไปถึงคำถามนะคะชื่อนามสกุลจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Facebook Fanpage นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรเริ่มต้นในเรื่องของงานนะคะระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากเอกสารสัญญาต่างๆฉะนั้นก่อนที่จะลงลายมือชื่อลงไปนะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลอ่านให้ละเอียดรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การลงทุนและถ้าเป็นการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่ทำงานในหน่วยงานเดียวกันหรือเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะคะจะทำให้เกิดปัญหาหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของปัญหาเรื่องของบริวารหรือว่าเรื่องคนก็ตามส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่ควรที่จะไปเข้าหุ้นหรือว่าไปให้ใครขอหยิบขอยืมนะคะวันนี้โอกาสไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่เน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้หัวใจใครที่คิดที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าสารสัมพันธ์พักเอาไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ควรคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลรู้จักเก็บนะคะแล้วก็ที่สำคัญการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายจำเป็นมากนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีเรื่องนะมาหรือว่าเจอกับคนที่อาจจะถูกใจมากไม่ถูกใจมากวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเจอกับความรักที่ดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสเกิดปัญหานะกับต่างเพศนะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานคนทำงานร่วมกันนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะเด่นเท่าไหร่เน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้พอจะมีโชคลาภบ้างแต่ว่ามีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของงานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานประคับประคองสิ่งเดิมๆหรือว่าหน้าที่การงานเดิมๆให้ดีเอาไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ให้คำนึงถึงความสุขส่วนรวมบ้างโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าเจอกับปัญหาหรือว่าไปต่อไม่ไหวลองมองย้อนกลับไปจุดเดิมหรือว่าวิธีการเดิมๆดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ประนีประนอมให้ดีนะคะหรือว่าพยายามพูดคุยกันผ่อนปลนกันบ้างโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วมีปัญหาสะสมมานานเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่านะคะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสเป็นคนกลางเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ทั้งเรื่องของการลงทุนหรือแม้สภาพคล่องดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีๆนะคะแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันได้แต่เรื่องงานคิดแล้วต้องรีบลงมือทันทีเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าไม่ไหวถ้าติดขัดหรือว่าถ้าอึดอัดอดทนไม่ได้เนี่ยลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอคำแนะนำคำปรึกษาดูก็จะมีโอกาสดีๆมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้พลิกล็อกหรือว่าอาจจะพลิกผันมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนฟังเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณอุษณี13ตุลาคม2534 9:28 นไม่ได้บอกวันด้วยเนาะบอกปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าโชคลาภจะมีไหมคะ13ตุลา34ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่ก็กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ตัดตามอายุย่างนะครับตอนนี้เข้าย่าง30ขออภัยเข้าย่าง25นะเกณฑ์ผมจะดูในสิ่งที่ต้องระวังก่อนละกัน1ระวังอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณขับรถขับราปีนี้ถ้ายุยานพาหนะเคลมได้เคลมที่อยู่อาศัยปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงได้เล็กๆก็ดีนะฮะก็ขอให้ทำความรักถึงจะมีถ้าโสดเนี่ยจะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ว่ามันไม่ค่อยราบรื่นคนที่มีคู่เองนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดสอดคล้องกับในเรื่องของลักษณะงานด้านดีมีโอกาสได้รับอาสาสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่างานปีนี้ยืดเยื้อต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษจึงจะสำเร็จครับทะเบียนรถ123ค่ะสวยนะคมในฝักชื่อเสียงทายอาทิตย์มีความเป็นผู้นำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญนันท์ค่ะ7กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าธัญนันท์ใช้วรรคสีนำไม่มีสระเดี๋ยวขอดูเลขนิดหนึ่งนะครับยอยักษ์นอนหนูเหมือนอากาศนอนหนูทอทหารกรันค่ะนันทะธัญนันก็ใช้วรรคสีในกษัตริย์ก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับนามสกุลเจริญวรสิทธิ์สิทธิ์ก็ทอทงสระอิกรันเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลยนั่นแหละนะก็ชื่อนี้ก็ถือว่าดีนะทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จคือของคุณผมใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยในเรื่องของงานนะเพราะมันโยงมรณะและดวงคุณเนี่ยได้ทำอะไรหลายอย่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้าไม่เกี่ยวกับดวงนะก็ต้องอาจจะใช้ความพยายามให้มากเป็นพิเศษและลองดูว่าอาชีพไหนที่มันจะโลภที่สุดของคุณทั้งกรรมะมรณะนะทั้งลาภกาลีมันจะเป็นแบบนี้มันไม่นิ่งนะครับฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้ในพื้นชะตาไว้พิจารณาถ้าเป็นลูกจ้างทำแวดวงธุรกิจพวกอาหารนะครับหรือว่าทำงานด้านการเงินถ้าทำส่วนตัวก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะฮะอาจจะหมายถึงพวกภาพยนตร์หนังเกมพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพย์สุดาค่ะ11มกราคม2524เวลาเกิดนะคะ 10:45 นวันอาทิตย์ความรักกับการงานโดยรวมค่ะปีนี้อาจจะไม่หวือหวานะแต่ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็มีแต่ดูให้ดีว่ามีเจ้าของหรือไม่ส่วนในเรื่องของงานจังหวะเวลาที่เด่นจริงๆผมดูหลังวันเกิดเลยนะย่าง36ที่กำลังจะมาถึงลงถึงย่าง37เนี้ยเด่นและพยายามพึ่งพาอาศัยทำงานเป็นทีมนะจะยิ่งซินเนอร์จี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนัสวีค่ะ21กุมภาพันธ์2539นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงพุธกลางวันการงานแล้วก็ปีหน้ามีเกณฑ์บวชหรือไม่ย่าง20ถ้าจะให้ดีนะถ้าเคลียร์งานทันถ้าสภาพจิตใจพร้อมนะครับก็บวชในช่วงต้นปีก็ได้นะก่อนวันเกิดได้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าคิดว่ายังติดภารกิจอะไรก็เคลียร์ทุกอย่างให้มันแล้วเสร็จแล้วค่อยว่ากันนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าเลยวันเกิดไปแล้วห้ามบวชก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่ดูเอื้อและมีความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นในช่วงนี้จนถึงก่อนวันเกิดของคุณครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนราพรค่ะ9กรกฎาคม2528เวลาเกิด 9:50 นวันอังคารเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะตอนนี้ย่าง31คือความจริงของคุณเนี่ยปีที่ผ่านมาผมตัดตามอายุย่างนะไม่ใช่ปีพ.ศ.นะครับมีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาเรื่องงานคำติฉินนินทานะในเรื่องของการถูก
คนไม่หวังดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกคดีความนะครับแต่ว่าพอเข้าย่าง31เนี่ยปัญหาถึงจะไม่ได้หมดไปสักทีเดียวแต่จริงๆถือว่าเบาลงถูกไหมฮะอันนี้ส่วนหนึ่งและในแง่ของมหาทักษาพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุตามช่วงวัยตามรอบเนี่ยของคุณช่วงนี้เสาเสวยสุขแทรกคงเคยได้ยินนะคำว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกฉะนั้นเราควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุอย่างเสาเนี่ยอยู่จนถึงย่าง35ถ้าสะดวกก็หลวงพ่อนาคปลกที่วัดนาคปลกภาษีเจริญนะครับยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจินจะปานะร่ายจนจบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระเสาวันละ10จบโสมานะกะริถาโทครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัดนะคะ29พฤศจิกายน2538ค่ะเวลาเกิด 5:17 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรนครราชสีมาค่ะยังเป็นอังคารนะยังเป็นคนวันอังคารอยู่โคราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุล นะช่วงนี้อาจจะมีภาระนะหรือว่าในเรื่องของรายจ่ายมากหน่อยนะครับลัคนาเรียนวิศวะปี2ยากมากจะจบตามเกณฑ์หรือเปล่าเขาบอกว่าคนเราถ้าผ่านปีหนึ่งมาได้ปีนี้จะเบาลงแต่ดวงไม่โกหกตอนนี้อังคารกาลีอังคารก็หมายถึงพวกงานยันช่างนี่แหละวิศวกรก็พูดแบบนี้ทายแบบนี้นะฟังให้ดีในทางวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งเนี่ยมันยากแล้วมันต้องปรับตัวนะปีสองเข้าในคณะของคุณแต่มันข่าวดีคือใกล้ถึงวันเกิดแล้วอ่ะเลยเข้าย่าง21ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องการเรียนเกณฑ์ในเรื่องของดาวอาชีพปรับตัวดีขึ้นนะฟังแล้วก็อย่าได้ประมาทนะครับช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะไม่ต้องรอถ้าไปทำฟันผุหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำถ้าทำไม่ได้ก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวไปทำซะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลพรค่ะ13กันยายน2523นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันเสาร์งานโชคลาภแล้วก็บุตรค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับถูกต้องนะวันสากลก็ใช่งานไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกับเราอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ยากลำบากงานที่ไม่ถนัดและย่าง37นั้นก็มีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นช่วงนี้ช่วงปี2ปีนี้ก็1อดทนจะหางานใหม่ไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนก็แล้วกันนะของคุณช่วงนี้นะครับให้ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันหรือ8ด้ามเนี่ยถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคเงินนะช่วยเหลือผู้พิการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้นะพวกนี้ดีส่วนในเรื่องของบุตรโดยรวมเนี่ยมหาอุดเกาะไม่ต้องห่วงเข้าตัวรอดกันได้เพียงแต่ว่าในแง่การแสดงออกกับคุณนั้นอาจจะดูไม่ได้หวานหรือหวาดูนิ่งๆ นะแต่โดยรวมพื้นฐานจิตใจก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้ครับแล้วก็ชื่อดีหรือเปล่าวิไลพรวิไลรอลิงก์เหมือนกันยอยักษ์พอพานรอเรืออ๋อสะกดแบบนี้นะวิไลพรอันนี้ใช้วรรคเดชนำนะครับเลขาศาสตร์ก็ไม่เสียสะอาดเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จชื่อนี้ถือว่าดีไม่ต้องเปลี่ยนเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณอ้อยตำบัวค่ะจากคุณอ้อยนะวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะ2มีนา2511ค่ะวันเสาร์ปีวอกค่ะกี่โมงคะประมาณ10โมงกว่าค่ะ10โมงกว่าวันเสาร์นะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้ย่าง48ถูกไหมฮะใช่ค่ะวงกลมกระดุมพระกาลีมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ไหมฮะค่ะค่ะค่ะนะตอนนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเยอะมากเลยซ้ำไปนะในเรื่องของสภาพคล่องคุณพอจะมีพวกหลักทรัพย์ที่ดินถือครองชื่อตัวเองมีบ้างไหมครับไม่มีค่ะถ้างั้นปัจจัยดีก็หายไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับ อย่างนี้นะคงแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมแล้วกันของคุณอ้อยปีนี้นะครับก็ให้หาโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธค่ะค่ะค่ะเมื่อวานนี้โอ้ไปทำบุญมาแล้วค่ะตักบาตรเทโวใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พอทำบุญเสร็จก็ไปไหว้พระครับ
หยอดเหรียญตามตู้บริจาคมาฮะจ้ะนะก็ไม่เป็นไรมากน้อยทำตามกำลังแต่ให้เน้นในเรื่องของพระสงฆ์ที่ใช่ใช่พระสงฆ์ที่อาพาธหรือว่าซื้อชุดสังฆทานยาถวายก็ได้นะและในระยะยาวตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะไม่จ้ะทำไร่ทำนาค่ะก็ทำไร่ทำนานั่นแหละคืองานอ่ะผมฝากอย่างนี้นะคือในแง่ของอาชีพเนี่ยในแง่ของอาชีพเนี่ยคุณมีจ้างเขาทำบ้างไหมหรือทำเองหมดเวลาเก็บผลผลิตหรือว่าระหว่างทำสวนทำไร่เนี่ยทำไมคะเรามีจ้างคนอื่นทำไหมหรือว่าเราทำเองทั้งหมดอ๋อทำเองค่ะคือความจริงในดวงเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าลองแบ่งสรรปันส่วนจ้างเขาบ้างบางส่วนจะสมรูปมากขึ้นแต่ที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะที่เด่นที่สุดถ้าทำไม่ต้องทำถึงต้นทางอ่ะถ้าทำลักษณะที่ว่าเอาผลผลิตไปขายเงี้ยจะดีกว่าสมมติขายผลไม้อย่างเงี้ยพวกของกินดีกว่าแล้วก็นะของคุณแทบไม่มีเงินเหลือเก็บถูกไหมอาชีพที่ทำเนี่ยในเรื่องของสวนเกษตรทำมานานก็ไม่มีเหลือไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อนะลองดูมันจมไม่ได้บอกอาชีพเกษตรไม่ดีนะแต่ปรากฏว่าดวงของคุณนะลองดูตัดช่วงเอาเฉพาะของกินเนี่ยไปขายอย่างเงี้ยดีกว่าเหนื่อยน้อยกว่าเริ่มต้นจากการทำเล็กๆก็ได้ครับแล้วเบอร์โทรศัพท์3699165ดีไหมคะลงท้ายด้วย165ใช่ไหมครับค่ะค่ะคู่หลังเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคไม่ได้เสียฮะใช้ได้ครับแล้วก็369นะคะ69เลยใช่ไหมฮะ69ก็ได้ครับก็คือสิ่งเสน่ห์และความสำเร็จใช้ได้ทั้งสองเลขครับแล้วโชคลาภจะพอมีไหมคะไม่มีเลยนะโชคลาภไม่มีตอนนี้เริ่มลองทำควบคู่กันอย่างที่ผมบอกว่าทำสวนถ้ามันเลิกยากผมเข้าใจแต่ว่าลองดูถ้าทำลักษณะที่ว่ารับของพวกของกินไปขายเนี่ยตามตลาดอะไรพวกนี้หรือขายส่งก็ได้นะอันนี้ดีแล้วโคที่อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมโคแฟนคะถ้าผมตอบว่าไม่ใช่คุณจะเลิกเหรอไม่ใช่นะอย่าไปยึดเอาคำพยากรณ์แบบนั้นไม่เอานะครับของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง48นะย่าง48ปีนี้อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะแต่ก็ยังอยู่กันแล้วเหนียวยังเหนียวคบกันไปคบกันไปแล้วเรื่องมีนี่ถึงจะพอบางบ้างไหมคะก็ปีนี้ดาวการเงินมันเสียไงอย่างนี้ผมบอกนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับค่ะขอบคุณที่มาจ้าสวัสดีครับพระพุทธลาได้ไหมคะค่ะพระพุทธลาเนี่ยทำเงินได้เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยบริจาคทำบุญพระพุทธลาอ๋อดีทั้งนั้นแต่ว่าปีนี้อย่างที่ผมเรียนเน้นในเรื่องของคนเจ็บไข้ได้ป่วยดีกว่าพระก็ได้คนก็ได้พวกคนผู้ป่วยอนาถาก็ได้ค่ะนะแต่ปีนี้เวลาเข้าหาคนอื่นขอความช่วยเหลือเรื่องเงินพอจะมีโอกาสได้ลุ้นบ้างนะนะหรือแม้กระทั่งการติดต่อสถาบันการเงินลองดูพวกธกส.หรอคะใช่จ้ะโอเคนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกว่าจะได้คุณดีใจดีใจโทรจากจังหวัดไหนยังไม่ได้ถามเลยอ๋อยังจังส่วนบ้านหนูอยู่จังหวัดพิษณุโลกได้แฟนจังหวัดตากค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ตากค่ะจ้าดีใจนะที่ได้คุยเช่นเดียวกันขอบคุณนะที่ติดตามโอ้นานเลยเนาะกว่าจะได้ก็ดีไงจะได้อยากคุยกับผมไงนะโอเคนะจ๊ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณภครัตน์5ตุลาคม2507ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันจันทร์ขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมทำเลติดถนนเรื่องอย่างไรแล้วก็ย้ายที่อยู่จากบ้านเกิดดีหรือเปล่าอันนี้แฟนประจำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีเงื่อนไขเลยเรื่องสถานที่ดูทำเลทางวิทยาศาสตร์นะที่ไหนคุณเห็นว่ามันเหมาะสมมีคนพลุกพล่านนะต้นทุนค่าเช่าไม่แพงก็ว่ากันไปแล้วที่เหลือก็พัฒนาฝีไม้ลายมือในเรื่องของการปรุงอาหารก๋วยเตี๋ยวที่ว่าถามว่ามีเกณฑ์ในการโยกย้ายหรือไม่ตอบว่ามีครับในเรื่องของบ้านเกิดหรือย้ายสถานที่ปีจรนี้มีแต่ผมเตือนอย่างนี้นะช่วงย่าง52นี้ที่เพิ่งเข้าและย่าง53จะติดขัดหน่อยนะครับในเรื่องของเงินในเรื่องของอาชีพที่ทำฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะช่วงเริ่มต้นถ้าสมมติสูตรนี้ไม่เวิร์กก็ลองปรับดู
นะพยายามหาข้อมูลเยอะๆฝึกฝนเยอะๆยืนยันว่าระยะยาวดี SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ5564ค่ะพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น55พฤหัส2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่าแล้วมันจะฟอร์สให้เราสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีระเดชค่ะ16ตุลาคม2501เวลาเกิดประมาณ1ทุ่มสุขภาพการงานการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันพระฤหัสบดีนะถูกต้องนะครับสุขภาพก็เน้นพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะครับท้องไส้อย่างปีนี้ผมเสากาลีนี่ผมท้องเสียอาหารเป็นพิษหลายรอบมากนะแต่ของคุณนี่พื้นดวงนะครับแล้วก็อันหนึ่งเสาไม่ถึงพวกกระดูกการทำงานของพวกระบบประสาทและคุณนั้นผมอยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้ฝากในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินปีจรเป็นยังไงงานก็กาลีฮะระวังมีปัญหากับเพื่อนมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเน้นตักบาตรถวายเพลนะทำตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมเน้นในเรื่องของกินนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะคุณปริยพรนะคะ23ตุลาคม2537เวลาเกิดบ่าย 2:26 นาทีวันอาทิตย์ความรักการเดินทางแล้วก็การเงินค่ะความรักการเดินทางการเงินเงินไม่ดีนะ2ปีเลย22 23นะครับส่วนการเดินทางสุภาพเป็นสีนะแต่ราหูมรณะก็เป็นอายุและปีนี้เชียร์ให้เดินทางนะยิ่งเดินทางต่างถิ่นฐานได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้ต่างจังหวัดเอาต่างถ้าไม่ได้ต่างประเทศเอาต่างจังหวัดก็ยังดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่แล้วนะคะถ้ามีคู่แล้วให้ประคับประคองหน่อยช่วงย่าง22ย่าง23ถ้ายังไม่มีคู่ปีนี้จะมีคนชงให้พวกพ่อสื่อแม่ชัก SMS ต่อมาค่ะคุณสมหมายนะคะ10กุมภาพันธ์2516เวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์เงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะอลิกาลีฮะดวงไม่หลอกอยู่แล้วอย่าให้ใครยืมใครเขาก็ลำบากถ้ายังไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็ระวังจะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นของคุณเนี่ยไปซื้อหลอดไฟถวายวัดไปดูก่อนว่าที่วัดนั้นใช้แบบไหนอยากให้ซื้อไปแล้วได้ใช้ประโยชน์จริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพางค่ะ3กรกฎาคม2508นะคะเวลาเกิด 10:00 นถึง 11:00 นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรคะอยุธยาพระนครศรีอยุธยา10ถึง11ค่ะ10ถึง11โมงลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์คือสิงห์ช่วงนี้กอบโกยหน่อยนะอิทธิพลของพระฤหัสเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะอยู่จนถึงสิงหาแต่ว่าต้นปีราหูมานะราหูทับลัคนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทำอะไรก็ขนขวายแต่แน่นอนนะอย่าขยับขยายอะไรเกินกำลังเพราะว่าช่วงต้นปีไปแล้วหลายอย่างมันอาจจะไม่โฟลเหมือนช่วงนี้ชื่อเป็นอย่างไรสุพางสอสลาสละอุพอสำเภาสละอางองูคอควายกระรันค่ะใช้วักสีสุพางชื่อผ่านมีหลักฐานความมั่นคงมีโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่เป็นมงคลพระละมามาเป็นต่อเต่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีนะฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ